وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. Hezbollah uses UNIFIL facilities and positions as cover while it attacks Israeli cities and communities. These attacks have claimed the lives of many Israelis, including yesterday. หลังจากที่เมื่อวานนี้นาอิมกะเซมรองหัวหน้ากลุ่มฮิจบุลลอฮ์กล่าวสุนทรพจน์ผ่านโทรทัศน์ข่มขู่ที่จะโจมตีทั่วอิสราเอลเนื่องด้วยศัตรูอิสราเอลเล็งเป้าหมายทั่วเลบานอนเราจึงมีสิทธิ์ป้องกันตนเองในการเล็งเป้าหมายทุกๆพื้นที่ของอิสราเอลเช่นกันนอกจากนี้อิสราเอลยังตั้งเป้าที่จะครอบงำดินแดนของรัฐอาหรับและมุสลิมอีกด้วยอิสราเอลและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำสงครามสังหารหมู่ทำให้เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกมาแสดงจุดยืนพร้อมชี้ว่าวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือการหยุดยิงทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนและว่าฮิจบุลลอฮ์จะไม่มีวันพ่ายแพ้พัฒนาการบนสนามรบก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วชาวอิสราเอลอาจจะต้องอพยพออกไปอีกหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปจำนวนนิคมที่ถูกทิ้งร้างก็จะเพิ่มมากขึ้นผู้ตั้งถิ่นฐานกว่า2ล้านคนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยต่อมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลได้ออกมาปฏิเสธทันทีว่าจะไม่มีการหยุดยิงในเลบานอนตามคำแถลงจากสำนักนายกเนทันยาฮูระบุว่าในการหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาต่อต้านการหยุดยิงเพียงฝ่ายเดียวซึ่งไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในเลบานอนและจะทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเท่านั้นเนทันยาฮูและกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าจะต้องมีเขตกันชนตามแนวชายแดนอิสราเอลติดกับเลบานอนซึ่งจะไม่มีนักรบฮิจบุลลอฮ์ปรากฏอยู่แถลงการระบุนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูชี้แจงว่าอิสราเอลจะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆที่จะไม่ได้จัดเตรียมเขตกันชนและไม่ได้หยุดยั้งกลุ่มฮิจบุลลอฮ์จากการติดอาวุธใหม่และรวมกลุ่มกันใหม่ความคิดเห็นของเนทันยาฮูมีขึ้นในขณะที่สหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อการทำสงครามของอิสราเอลในเลบานอนและฉนวนกาซาสหรัฐแสดงการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเบรุตของอิสราเอลเมื่อวันที่10ตุลาคมแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเราได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการโจมตีลักษณะเดียวกับที่เราเคยเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเบรุตอีกทั้งสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังดินแดนปาเลสไตน์ในจดหมายที่ส่งถึงรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศและลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมเตือนว่าสหรัฐอาจจะระงับการส่งมอบอาวุธเว้นแต่จะมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมให้กับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซามิลเลอร์กล่าวว่าจดหมายนั้นระบุอย่างชัดเจนรัฐบาลอิสราเอลจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดให้การช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซาเพิ่มจากระดับที่ต่ำมากอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างไรก็ดีประธานาธิบดีมาครงได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารโดยได้อ้างถึงมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่เห็นชอบในเดือนพฤศจิกายนปี1947เกี่ยวกับแผนการแบ่งปาเลสไตน์เป็นรัฐยิวและรัฐอาหรับเนทันยาฮูไม่ควรลืมว่าประเทศของเขาถูกสร้างขึ้นโดยการตัดสินใจของสหประชาชาติเขาไม่ควรทำอะไรตามอำเภอใจที่เหนือไปจากการตัดสินใจของสหประชาชาติดังนั้นตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเพิกเฉยต่อการตัดสินใจของสหประชาชาติความตึงเครียดระหว่างเนทันยาฮูและมาครงเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู้นำฝรั่งเศสยืนกรานหยุดส่งออกอาวุธไปยังอิสราเอลเพื่อไม่ให้ต้องการให้ใช้ฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งได้และฝรั่งเศสยังประณามการยิงโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนตอนใต้ของอิสราเอลอีกด้วยซึ่งหนึ่งในกองกำลังรักษาสันติภาพนั้นมีกองกำลังฝรั่งเศสรวมอยู่ด้วยนอกจากเนทันยาฮูจะไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสแล้วเมื่อวันอาทิตย์เขายังประกาศให้สหประชาชาติเคลื่อนย้ายกองกำลังรักษาสันติภาพหมื่นนายซึ่งรวมถึงทหารฝรั่งเศส700นายที่ประจำการอยู่ในเลบานอนตอนใต้ออกไปให้พ้นจากตำแหน่งที่อยู่โดยอ้างว่านั่นเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับฮิจบุลลอฮ์
ในส่วนของการสู้รบเมื่อวานนี้ฮิจบุลลอฮ์แถลงว่าได้ยิงจรวดโจมตีไปยังเมืองไฮฟาทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยมุ่งเป้าไปที่ยานเกราะและรถถังของอิสราเอลที่อยู่ใกล้ชายแดนขณะที่สำนักข่าวของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลก็ได้ทิ้งระเบิดในหลายพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของเลบานอนรวมถึงหุบเขาเบกาทำให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองบาเบต้องปิดให้บริการนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังระบุด้วยว่าได้จับกลุ่มนักรบฮิจบุลลอฮ์3รายทางตอนใต้ของเลบานอนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่าเมื่อเย็นวันอังคารมีผู้เสียชีวิต9รายจากการโจมตีทางตอนใต้ของประเทศและอีก5คนทางตะวันออกรวมถึงเด็ก3คนด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ